อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาเรียกว่ามีเมนูที่หลายคนจะคิดว่ามันคือของคาวเป็นส่วนมากเราเป็นเค้กหมูหยองเค้กหมูหยองเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ถ้าบอกขนมปังหมูหยองคนไทยชอบมากใช่เค้กหมูหยองนี่มาจากไหนพูดถึงยืมมาจากเมืองจีนเนาะเป็นเค้กหมูหยองจริงๆเหรออาจารย์เมย์เป็นเค้กเลยเป็นชิฟฟ่อนเลยแต่งก็มีหมูหยองเครือบแต่งก็มีครีมอร่อยอร่อยสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆในการทำชิฟฟ่อนคือไข่ไก่ค่ะวันนี้เราสองคนเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF อยากจะบอกไปว่าเขาอัดแน่นด้วยวิตามินสูงมากๆแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนโอเคครีมพาสต้าใส่ลงไปที่ไข่ขาวนะนมข้นจืดนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันทั้งหมดใส่ลงไปในนี้ได้อาจารย์เมย์เลือกใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปนอกเหนือจากรสหวานหวานที่ได้แล้วยังมีกลิ่นหอมๆ ของคาราเมลด้วยชิฟฟ่อนเนี่ยส่วนมากจะใช้น้ำมันพืชค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้ำมันที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองนะคะจากนั้นคนส่วนผสมตรงนี้ของเราให้เข้ากันตามด้วยแป้งสาลีทำเค้กค่ะตราลิปบิ้นสังเกตง่ายๆมีแถบสีชมพูแบบนี้เกลือป่นนะคะและผงฟูช่วงนี้นะเรารออยู่ใช่ไหมเราก็ตีไข่ขาวไข่ขาวกับครีมมอสทาทาใช่ไหม30 วิสูงสุดโอเคนะส่วนผสมเริ่มฟอดแล้วโอเคนะน้ำตาลทรายใส่เข้าไปหมดเลยตีต่อถึงเขาตั้งยอดหลังจากได้เมแรงมาแล้วเนี่ยคนเขาสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้เนื้อของเขาเนี่ยเนียนจริงๆแล้วก็ตักส่วนผสมใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันของเราเราก็จะเอาอากาศเข้าไปด้วยการหมุนชามแล้วก็หมุนตะกร้อมือไปพร้อมๆกันหมุนระวังเดี๋ยวหมุนตั้งเลยออกจากตรงบัตเตอร์ครีมวันนี้ของเราเจ๋งมากๆเพราะว่าเรามีสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ลงไปด้วยเนยสดชนิดเค็มนะคะสังขยากลิ่นวานิลาใส่ลงไปเลยระหว่างอาจารย์เมย์กำลังตักบัตเตอร์ครีมของเราที่ตีเนียนแล้วใส่ถุงบีบเพื่อที่จะตกแต่งเค้กเราจะมาทำส่วนผสมของหมูหยองของเราวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้หมูหยองตราวาสนาค่ะนี่เรายอมรับเลยนะว่าเราเนี่ยชอบมากพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองน้ำตาลทรายอย่าตกใจอุ้ยใส่เยอะแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมแน่นอนหอมแดงเจียวค่ะงาขาวค่ะวันนี้เราใช้งาขาวตราข้าวทองเอามาคั่วจนกระทั่งหอมเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มอันนี้เนยสดชนิดเค็มของเราละลายแล้วนะคะเป็นเมนูของหวานที่เรียกได้ว่ากระตุ้นต่อมน้ำลายได้ดีมากเลยอาจารย์เมย์แล้วก็จะมีหมูหยองบัตเตอร์ครีมแล้วก็เค้กของเราจากนั้นเรามีของตกแต่งนิดหน่อยพริกขี้หนูสวนนะคะแห้งทอดกรอบอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผักชีเนี่ยไม่ได้เอาไว้แค่ตกแต่งนะแต่ว่าผักชีเนี่ยอร่อยมากๆเวลารับประทานคู่กันคือเรายอมรับว่าหมูยองของเราเยอะกว่าของคนอื่นแต่ว่าเนื้อเค้กดีมากจริงๆเหรอมั้ย
มันมีอะไรที่แปลกแต่ว่าอร่อยอ่ะพูดเลยนะว่าหมูหยองพริกงากินกับเค้กแล้วมีครีมที่มีกลิ่นสังขยาวานิลามันอร่อยอ่ะแล้วเนื้อเค้กก็มีกลิ่นคาราเมลหน่อยๆคือว้าวมากนะมันค่อนข้างคอมเพล็กซ์แต่กินเสร็จแล้วมันเข้ากันอ่ะโหเรียกได้ว่าเป็นเมนูหวานที่อร่อยแล้วก็อิ่มท้องด้วยเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทาง Workpoint TV หมายเลขหมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเมนูบ๊วยหวานซูซ่านะครับขั้นตอนการทำง่ายมากๆครับใส่น้ำบ๊วยหวานซูซ่าของเรานะครับลงไปครับบ๊วยจีนลูกๆแบบนี้นะครับวางลงไปโอ้โหสดชื่นโอ้ยน่ารักอ่ะใครก็ไม่รู้นึกว่าเป็นแบบบัตเตอร์สกอตแคนดี้โอ้โหตายมาขับเปียกเฉยเลยเก๋นะคุณผู้ชมเขาบอกเวลาชิมบัตชีสเค้กอะต้องชิมที่ไม่มันเท่อะใครจะไปเชื่อว่าแค่ส่วนผสมไม่กี่อย่างจะทำเมนูอร่อยได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่คนไทยนะเราเชื่อว่าต่างชาติต้องชอบเมนูนี้มากแน่ๆ